หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคดลิ้นจี่ลิ้นจี่เป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็นผลมีรสชาติหวานอร่อยโดยเฉพาะลิ้นจี่พันจักรพรรดิถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวสำหรับคดลิ้นจี่นั้นจะเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือเกิดขึ้นที่เมล็ดของลิ้นจี่และเกิดเป็นคดที่ผลของลิ้นจี่ทั้งลูกเลยคดชนิดนี้จัดว่าหาได้ยากยิ่งนานที่ปีหนจึงจะเจอสักชิ้นหนึ่งถือว่าเป็นของวิเศษที่สวรรค์ประทานลงมาให้กับผู้ที่มีวาสนาได้ครอบครองอนุภาพของคดชนิดนี้มักจะเด่นทางด้านเจริญโภคทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเมตตามหานิยมอีกประการหนึ่งด้วย